โอเคงั้นเราครูขอเริ่มที่การบ้านของเราก่อนละกันเนาะที่ให้เล่าถึงเรื่องของตัวเองใช่ไหมคะชื่ออะไรมาจากไหนอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่งานอดิเรกคืออะไรหนังที่ชอบอะไรหนังสือที่ชอบแล้วก็เพลงที่ชอบค่ะอ่ะเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยใครพร้อมเริ่มก่อนได้เลยนะได้ค่ะเออหนูก็ได้ค่ะได้ค่ะฮัลมโหลาเออไฮสเอาชื่อเล่นก็ได้ใช่ไหมก็ได้ is hi sir na ich bin 32 Jahre alt ich komme aus Laos อือหือIn der Freizeit mache ich Lernen und Schwimmen. In der Freizeit lerne ich und ค่ะ schwimme ich gern แบบนี้ไปเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องมี marker แหละใช้เป็น verb ไปเลย In der Freizeit lerne In ich der und schwimme Freizeit ich gern แบบนี้ได้เลย Lernen Lernen ist und Schwimmen gern. ค่ะอืมMy listening music is Fabinston. Minor Living My Music hobby is Minor นะคะ Living ค่ะ Music listening My music ใช่ Fabinston ค่ะโอเคแล้วบุ๊คล่ะบูสตาบิลนสอ๋อไปแล้วไปแล้วมาอ๋อเออหนูไปแล้วค่ะโอเคหมดแลค้ว่คะ่ะครูโอเคค่ะดังเธอเพราะคว่่ะามูสิกเป็นเพศหญิงก็เลยต้องเป็นไมเนอร์ลิปลิ่งมูสิกค่ะโอเคตอนพี่ Where นะ is ค่ะได้เลยค่ะพี่นบพี่นบได้เลยค่ะ My number is Nob It's labor in Deutschland is born in Eternal Republic. It's been 56 years. My hobby is movement and fashion. บลูเมนคือดอกไม้อะเหรอคะปลูกดอกใช่บลูค่ะเมนมันอ๋อเป็นดอกไมโอ้เคและต้ชนอบไม้โอเคเสียกู My living film is Aquaman โอเค My living book is their book their far onen อ่าฮะโอเค My living music is send me an angel โอเคอาจจะ minor living music เนาะมูสิกเพศหญิงแล้วก็ใช้ minor นะคะกับ minor hobby ใช่ถ้ามีสองอันเราก็จะเป็น minor hobby sin blumen und pflanzen สมมติมีสองอันเราก็ใช้เป็น minor อ๋อคแ่ตะ่ก็คไม่ะ่ซีใชเร่ียสละค่ะตเว้องลาพูดเราก็เข้าใจเอออ่ะโอเค say good ไว้เจอใครดีคะพี่ก็ได้จ้ะอ่ะเลยกุชินชาก My number is Shanti is come out Cambodia is born in Swai Liang is being for un fear un fear sick โอเค yeah air ยาเรอาร์ตyeah the air my hop minor hobby sin swimmingคันเซนเลเซนอุนสลาเฟนโอเค my ลิปลิงฟิล์ม is ไททานิก my ลิปลิงบุ๊ก is ดอยอัลฟ์ my เนอร์สมิวสิกมูสิก minor my เนอร์ lipplings มิวสิก is อ w a y lipplings มูสิก my เนอร์ My lip ring music is
เอาเวมัมรีมัมเบอร์โอเคอ่าเสียกูดค่ะโอเคค่ะดังค่ะเชิญค่ะไว้เจอพี่แอนใช่ไหมคะค่ะมาเลยฮัลโหลอีกไฮเซอร์แอนนี่อีกบินเกิดอะไรอุทมทำไมเอาไทยแลนด์อีกคนหนึ่งในภูเก็ตไม่เนื้อฮอบค่ะฮอบบีไม่สลิฟไม่เนี่ยไมเนอร์ฮอบบี้อะไรนะคะไม่มันเสียงขาดขาดอยู่ครูได้ยินไม่ค่อยครบไม่นิดเสียยังไงนะอ่านมาก่อนก็ได้ค่ะครูแค่เหมือนครูไม่ได้ยินเสียงเสียงหายพี่แอมพูดอยู่ปะคะครูไม่ได้ยินนะหรือคนอื่นได้ยินไหมคะหรือครูไม่ได้ยินคนเดียวพี่ก็ไม่ไไมด้่ไดย้ินยินจ้ะโอไมเ่คได้ยินเหมือนกันค่ะโอเคมันเสียงขัดขัดหายหายอ่ะโอเคเดี๋ยวรอ30 วีก็แหละเดี๋ยวอาจจะเข้ามาใหม่มันออกไปโอเคก็ทุกคนก็พูดกันได้ดีเลยนะคะเนี่ยเราก็เหมือนเล่าเรื่องของตัวเองได้แล้วเนาะแบบโอเคพี่แอดมาแหละจะมีมูซีกอะไรที่เป็นเพศหญิงแล้วเราจะใช้ไมเนอร์กับคําว่าชวิมเมนเราจะมันไม่ออกเสียงไม่เหมือนภาษาอังกฤษนะมันออกเสียงว่าฉะชวิมเมนชวิมเมนชวิมเมนชวิมันใช่อ่ะโอเคพี่แอดมาแล้วมันไวไฟมันขาดขาดหายอะครูอ่ะตอนนี้ครูได้ยินเสียงชัดแล้วมาเลยค่ะตอนนี้ได้ยินเสียงโอเคแล้ว my living film is there Harry Potter my living is there Hobbit living is talking to the moon โอเคเสียกูดเก่งมากค่ะอันนี้ก็ลองพูดให้ได้เนาะเป็นเรื่องของเราเองเราก็เก็บไว้เล่าให้คนอื่นฟังโอเคค่ะอันนี้มีอะไรสงสัยไหมคะของที่ทำมาวันนี้ที่ทำมาเป็นการบ้านได้อยู่เนาะเพราะว่าทุกคนน่าจะทำได้กันอยู่เหมือนเล่าได้อะไรอย่างนี้ได้นะคะโอเคแล้วก็มีอันที่เป็นการบ้านอันนี้ได้ทำมายังคะทำแลเห้็วนค่ะหน้าอท่ีา่เท่าไหร่หน้า62ค่ะสวายอุนเซ็กซิกมาดูด้วยกันนิดนึงอ่ะหน้านี้เนาะ62ดูพร้อมกันไหมเขาวค่า่ะยังไงได้นะเขาบอกฮัไดล้โหลมาคุสได้ดูวัชเมอร์เซสดูซุมเกบัวสถาเขาถามว่ามาคุสอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดอ่ะไอเนนฟุตบอลเอาลูกบอลไหมนะคะคุณยายก็ถามเนาะนี่ก็บอกว่าอย่าอิชเมอร์ชเธอแกนเอาสิฉันอยากได้ลูกบอลลูกบอลเป็นเพศชายแล้วเป็นกรรมแล้วก็เลยต้องใช้ einen Fußball ตรงไกอันไหมนคีะ่ฟุตบอลคา่ะอัคแล้วยายหูไม่ดีไงยายก็บอกอัคดูเมอร์ชเทส keinen Fußball ไม่อยากได้ลูกบอลหรอยายใดหูไม่ดีเนาะยายบอกเด็กก็เลยบอกด็อกอยากได้สิเห็นไหมคะคำถามเป็นปฏิเสปธฏิเสตอบธอย่าเราก็เป็นด็อกอยากได้สิ Ich möchte sehr gern einen Fußball ฉันอยากได้ลูกบอลมากเลยฟุตบอลตรงกันไหมคะตรงค่ะตรงนคะ่ะต่อมาอันนี้เขาปิกนิกกันเนาะเขามาออกมาปิกนิกเขาบอก einen super picnic wetter picnic wetter ก็คืออากาศที่เหมาะกับการออกไปปิกนิกออกไปข้างนอกอะค่ะ picnic wetter นี่บอกอย่าสติมสติมนี่คนเยอรมันก็ใช้บ่อยนะใช่จริงอย่างเงี้ยน่าจะต้องมีเราต้องเคยได้ยินกันบ้างแหละคำว่าสติมเนี่ยอย่าสติมแบบใช่จริงจริงเนาะ Möchten Sie คุณอยากได้โคล่าไหมซี Möchten Sie eine Cola มุติอยากไอได้โคเนล่าไหมอร์นะใช่นี่ก็บอกว่าดออยากได้อย่า Ich möchte gern eine Cola ฉันอยากกินโคล่าฉันอยากดื่มโคล่านะคะอ้าอ้าวซีเมอร์เทนคายเทนโคล่า
ไคเนอร์ค่ะซิมเมอร์เช่นคล้ายในโคล่าอ้าวไม่อยากได้โคล่าหรอนี่ก็บอกดอกอยากได้สินะคะอิชเนเามะอร์เช่นไอเนโคล่าฉันอยากได้โคล่าตรงไหมค่ะนะคคะ่ตรงนะะตรงค่ะเออถ้าไม่ตรงก็ลองไปฟังอีกรอบดูจะได้อ๋อเขาออกเสียงแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบฝึกหัดที่ช่วยให้เราแบบสังเกตการออกเสียงค่ะต่อมาอันนี้เขาซื้อไอศครีมกันเนาะเป็นซุ้มไอติมลุงก็บอกว่านาคินเดอร์อ้าวเด็กๆเมอร์ชเทสเอียไอไอซ์อยากกินไอติมกันไหมอยากได้ไอติมกันไหมไอซ์จะแปลว่าไอศครีมก็ได้หรือแปลว่าน้ำแข็งก็ได้นะคะนี่เขาบอกว่าอยากอย่า we are much ทั้งแกนไอไอซ์เพราะเราอยากกินไอติมไอติมเป็นเพศกลางนะคะอยากกินโอ้ much เท็ด ear much เท็ดมัคสายเตอรไอ์ซ์อ้าวพเวกคุณไม่อยากกินไอติมกันหรอหูไม่ดีอีกแหละนี่ก็บอกดอกอยากสินาะ we are much ทั้งไอไอซ์เพราะเราอยากกินไอติมกันมันประมาณอย่างเงี้ยแหละมันเหมือนแบบเอ้าไม่อยากหรออ่ะอยากได้หรออย่างเงี้ยค่ะโอเคไหมคะอันนี้มีอันไหนสงสัยแล้วไม่ทันไหมค่ะไม่มีนะถ้าไม่มีครูจะคาบนะคะตามค่ะทำเนาะเดี๋ยวเราจะไปบทต่อไปกันนะคะบทที่7แต่ว่าเดี๋ยวจะมีข้างหลังครูขอดูข้างหลังหน่อยเช็คกันเดี๋ยววันนี้จะขึ้นบทสุดท้ายกันแล้วนะคะอ่ะมาบทที่7ของเล่มนี้นะคะของครึ่ง A1.1หน้า10ค่ะใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเรียนหนังสือก่อนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของโมดาวแวเบนหรือว่าเราเรียกเขาว่าแวบช่วยโมดาวแวเบนอันนี้ก็ใช้ในการเขียนค่อนข้างเยอะนะคะโมดาเวเบนก็เช่นพวกเคิร์เน่นสามารถอย่างเงี้ยอิชคันดอยสเปรคเชนฉันสามารถพูดเยอรมันได้หรือว่าโวเลนที่แปลว่าปรารถนาเนาะเราจะเรียนเรื่องของคำกริยาช่วยกันนะคะเดี๋ยวอันนี้จดก่อนนะยังไม่ต้องใช้หนังสือนะคะคำกริยาช่วยหรือที่เราเรียกว่าโมดาวเวเบนโมดาแวร์เป็นคำกริยาช่วยหรือว่าโมดาแวร์เป็นตีตารางเลยผมให้ตีตารางแบ่งอย่างนี้เลยนะคะแบ่งตารางเป็นอย่างนี้นะคะจะมีเคิร์เน่นแปลว่าสามารถเราจะมีโวเล่นที่แปลว่าปรารถนานะคะเราจะมีมุดเส้นที่แปลว่าต้องแล้วเราก็จะมีคำว่าโซเล่นที่แปลว่าควรนะคะแล้วก็ดัวเฟนที่แปลว่าอนุญาตไว้ค่ะติดตารางไว้เริ่มแล้วมันจะผันต่างจากที่เราเคยเรียนไปครูก็เลยต้องดูเรื่องของการผันก่อนนะคะ
โอเคช่องแรกนะคะเคอร์เน่นการผันจะเป็นอิชคันอันนี้คือคำกริยานะแต่มันจะผันต่างจากที่เราเคยเรียนมานะคะอิชคันดูคันส์เอซีเอสคันเอียเคิร์นวีซีซีเคิร์เน่นดูให้ดีนะตัวหนังสือมันเปลี่ยนนะคะนี่เป็นตัว R นะไม่มีอุมเล้านะเป็นตัว R นะคะจดให้ถูกนะเดี๋ยวจำไปผิดอิชคันวิสเอซีเอสวิสเอโฮส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 วิสอ่ะของเคอร์เนลเรียบร้อยไหมคะอ่ะลองก่อนโฮสอ่ะสักครู่ค่ะอ่าได้อ่ะค่อยๆเดี๋ยวก็กลัวจดผิดมูสตัวมูสเอซีเอสมูสมีตัวไหนบ้างครับมีแค่ ear vr cc ที่ยังคงมีอุมเล้าอยู่นะคะตัวด้านบนของ ish do air cs จะไม่มีแล้วนะจะมันจะผันผิดปกติรูปของ modal verb เนี่ยมันจะผันผิดปกติตรง ish do air cs นะคะต่อมาของ volen นะคะก็จะมี ish will หน้าตาเปลี่ยนเหมือนกันนะ ish will นะคะ do willst do willst นะคะ air will นะคะ ear won't ear won't ear won't will see see wollen ต่อมาต้องนะคะมูสเซนนะจะเป็นอิชมูสไม่มีอุมเล้านะอิชมูสดูมูสไม่มีอุมเล้าเหมือนกันนะคะแอซีเอสมูสไม่มีอุมเล้านะเอียร์
มิสผมเรากลับมาแล้วนะคะ we see see müssen ตังกล้องเป็นนาตนี้ไม่ได้หลังอะไรนะคะตังกล้องเป็นนากว้างไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรต้องมาขยายดูเอาต่อมานะคะโซเล่นนะโซเล่นก็จะเป็น each โซอ่ะดู soast acs โซนะคะ ear soast wear see see solen อันนี้คือควรเช่นหมอบอกว่าฉันควรดื่มน้ำเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะต่อมานะคะ dürfen นะที่แปลว่าอนุญาตนะคะเช่นพวกเราได้รับอนุญาตให้ใช้มือถือพวกเราตรงนี้อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะ dürfen ก็จะเป็น ich darf นะ du darfst er darf นะคะ ear dürft wir sie sie dürfen อันบนเปลี่ยนสระหมดนะคะเป็น R หมดเลยนะดูให้ดีนะคะไม่ใช่ U นะ
่ะอย่างหนึ่งที่ครูให้ลองเช็คนะคะโมดาแวบกฎของโมดาแวบนะอย่างแรกคือ each กับ RCS จะหน้าตาเหมือนกันเสมอลองดูให้ดีนะแถวที่เป็น each เนี่ยจะหน้าตาเหมือนกับแถวที่เป็น RCS ถ้าเขียนถูกเราต้องเขียนตรงกันนะลองเช็คของตัวเองนะถูกไหม each เป็นคัน RCS ก็เป็นคันเห็นไหมคะ each will RCS ก็เป็น willEach moose RCS ก็เป็น moose ถูกไหม Each soul RCS ก็เป็น soul Each dove RCS ก็เป็น dove ตรงไหมคะมันต้องตรงกันนะถ้าไม่ตรงแบบว่าจดผิดเพราะกฎของ modal verb คือ each กับ RCS จะผันเหมือนกันเท่านั้นผันเหมือนกันเสมออ่ะเดี๋ยวลองอ่านพร้อมคุณนะคะเอาเคอร์เน่นก่อนนะครูให้1 นาทีให้ทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนกลัวจะจดผิดเก็บเอาไว้ทีนี้ผิดยาวเลยให้1 นาทีนะเคลียร์ให้เรียบร้อยอ่ะมาอ่านพร้อมกันนะคะ อ่านตามครูนะ Können Können Ich kann Ich kann Du kannst Du kannst RCS kann RCS kann Ihr könnt Ihr könnt WCC können WCC können ต่อมานะคะ wollen wollen ich will ich will du willst du willst du du willst du willst du willst RCS will RCS will ihr wollt ihr wollt WCC Wollen. WCC Wollen. ต่อมานะคะ Müssen. Müssen. มันออกเสียงอือก่อนนะเพราะว่าอูอุมเราออกเสียง Müssen. 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 Ich muss. Ich muss. Ich. Du musst. Du musst. Du musst. RCS muss. RCS muss. Muss. Ihr müsst, müsst, ihr müsst, เป็นอือนะ müsst, 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 ihr müsst, wir sie müssen,
We are Sisi Muslim. Sisi Muslim. ถูกต้องต่อมาค่ะ Solen. 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 Is Sol. Is Sol. Do Solst. Do Solst. Do Solst. A-C-S Sol. A-C-S Sol. Is Sol. Ear Solt. Ear Solt. V-A-C-C Solen. V-A-C-C Solen. ต่อมานะคะ dürfen 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 ich darf ich darf du darfst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  er sie es darf er sie es darf ihr dürft ihr dürft Wir sie sie dürfen. Wir sie sie dürfen. Okay, sie what? Sie ตรงนี้เป็น sie ตัวใหญ่เนาะมี sie ใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็ sie เล็กตัวหนึ่งนะคะที่แปลว่าพวกเขาโอเคอันนี้คือตารางผันอันนี้เราก็ต้องดูหลักการของมันก็คือตรง is do air sie es ตรงนี้จะผันผิดปกติในกรอบเนี่ยจะผันผิดปกติมันจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นไม่ตรงตามกฎที่เราเคยเรียนแต่ด้านล่างเนี่ย ear via cc เนี่ยจะผันตรงตามกฎแบบที่เราเคยเรียนมานะคะ via cc คราวนี้พอเรารู้แล้วว่าผันยังไงเราก็จะมาดูว่าแล้วมันใส่ในประโยคยังไงซึ่งมันจะไม่ค่อยเหมือนกับที่เราเคยเรียนมานะคะต่อมาเราจะมาดูโครงสร้างประโยคที่ใช้ modal verben จดไว้นะคะโครงสร้างประโยคโมดาลแวร์เป็นเอาแบบแรกก่อนนะคะเป็นแบบแรกนะเอาเป็นประโยคบอกเล่าก่อนนะประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธก็ได้ใช้โทนเดียวกันประโยคบอกเล่าปฏิเสธยกตัวอย่างเช่นโครงสร้างประโยคจะเป็นเช่น Ich kann Deutsch sprechen นะนะโครงสร้างประโยคก็จะเป็นอันแรกคือ Subjekt ประธานนะคะตัวที่สอง Modal Verben ครูย่อแบบนี้นะ Modal Verben นะคะตัวที่สามนี้ส่วนขยายส่วนขยายจะมีหรือไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็คืออันสุดท้ายคือแวบแท้แวบแท้คือแวบที่บอกถึงความหมายในประโยคนั้นจริงๆอ่ะคือถ้าไม่มีแล้วแบบดูไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเช่นถ้าครูปิดคำว่า sprechen ไว้เนี่ยมีแค่บอกว่า ich kann Deutsch ไม่รู้แหละอะไรฉันสามารถภาษาเยอรมันสามารถอะไรได้สอนภาษาเยอรมันพูดภาษาเยอรมันเรียนภาษาเยอรมันหรืออะไรภาษาเยอรมันไม่รู้แหละเนาะแต่การแวบแท้คือแวบที่ปิดเอาไว้แล้วอะไม่รู้เรื่องแวบแท้คือแวบที่ปิดเราไม่รู้เรื่องพอเปิดปุ๊บอ๋อฉันสามารถพูดเยอรมันแวบแท้นะคะก็คือจะตามโครงสร้างประโยคโมดัลแวบเนี่ยแวบแท้จะอยู่ท้ายประโยคท้ายสุดอยู่ท้ายสุดกฎของเขาเลยนะอย่างที่สองถ้าเป็นแวบแยกได้คือไม่มีการแยกไม่มีการผันเราเรียกว่าไม่แยกไม่แยกอีกแล้วแบบ unrufen เนี่ยก็เขียน unrufen ไปเลยไม่แยกนะคะไม่ต้องผันแล้วไม่แยกไม่ผันนี่คือกฎของแวบแท้ที่ใช้กับ modal verben จดโครงสร้างนี้ไว้ก่อนค่ะโดยสุพรรณอ
ค่อยๆจดนะอันนี้มันต้องอยู่กับเราไปอีกนานกว่าจดผิดที่สุดพี่มูนวันไปเจอที่ตรวจโควิดได้หน่อยดิมันมีอาการเหรอคะพี่น้อยมันปวดหัววันนี้แขกเยอะมากอ๋อโอเคช่วงนี้คนเป็นเยอะอยู่ใช่ไข้หวัดใหญ่ด้วยช่วงนี้มันเหมือนพี่ฝนฉีดมัวนัคซีนมาสองเข็มแล้วว่าใครหยดใจอ่ะอ่ะลองตรวจดูกันช่วงนเีม้ื่อควนานเปก็็นตเยรอวะจไมพ่อเดปี็นพี่ก็อยู่ด้วยก็เป็นไงเมื่อวันอ๋อไปตรวจก็ไม่เป็นโอเควันนี้รู้สึกปวดหัวเอามาสอบดูอ่ะอันนี้เนาะทีนี้ถ้าสมมติว่าจดเสร็จยังอ่ะให้อีก1 นาทีค่ะอันนี้พี่ก็ลองเขียนเล่นๆComes do Deutsch Sprechen อ่ะโอเคนะคราวนี้ถ้าสมมติว่าครูเกิดอยากเปลี่ยนโมดัลไวเบนครูไม่อยากใช้คันครูไม่อยากพูดและฉันสามารถพูดภาษาเยอรมันได้ครูอยากเปลี่ยนเป็นฉันอยากพูดภาษาเยอรมันครูก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยค่ะก็เป็น Ich will Deutsch sprechen เห็นไหมก็กลายเป็นฉันอยากพูดภาษาเยอรมันแล้วเนาะถ้าครูบอกว่าฉันต้องพูดภาษาเยอรมันล่ะก็จะเป็น Ich Muss muss Deutsch sprechen คือเปลี่ยนแค่ตัวเนี้ยมันก็เปลี่ยนความหมายได้แหละเห็นไหมคะ Ich muss Deutsch sprechen Muss สมมติครูบอกว่าฉันควรพูดภาษาเยอรมันก็ต้องเป็น Ich soll Deutsch sprechen เห็นไหมเราก็เปลี่ยนแค่ตรง modal verb ตรงอื่นก็ยังเหมือนเดิมได้เลยนะคะหรือครูจะเปลี่ยนเป็นฉันได้รับอนุญาตให้พูดภาษาเยอรมันครูก็กลายเป็น Ich darf Deutsch sprechen แค่นี้ค่ะก็ได้หลายความหมายแล้วดังนั้นโมดัลเวิร์บเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆจดไว้นะเดี๋ยวครูจะให้แต่งประโยคที่เป็นบอกเล่าก่อนนะลองแต่งประโยคนะคะครูให้แต่งประโยคนะครูเปิดหน้าถัดมานะคะให้แต่งประโยคต่อไปนี้นะข้อ1เอาเป็นฉันสามารถทำอาหารได้อันที่สองเ
พวกเราอยากทำงานในเยอรมนีต่อมาเอาเป็นสเตฟานีอยากแมวอยากตัวสามทำอาหารได้ควรเรียนภาษาเยอรมันอ่ะขอสามข้อก่อนนะคะให้เวลาห้านาทีลองดูสามข้อก่อนนะให้เวลาห้านาทีนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็มาดูพร้อมกันค่ะข้อแรกฉันสามารถทำอาหารได้เอายังไงดี Ich kann kochen. Ich kann kochen. Kochen. Mache kochen. Ich kann kochen ค่ะ Kann Ich kann kochen kochen. จบเลยได้เลย Ich kann kochen ไม่มี mache ไม่ถตู้อกงคค่่ะะเพราะว่าคำว่า kochen แปลว่าทำอาหารแล้วทำอาหารคำเนี้ยมันคือคำว่าทำอาหารในตัวแล้วค่ะมันเท่ามันแทนกันลงไปได้เลยต่อมาข้อสองค่ะข้อสอง wir wollen wollen wir wollen arbeiten arbeiten in Deutsch arbeiten พูดเลยอินเขียนไว้มาพูดเลยเดี๋ยวครูแยกประสาทฟังเก่งโอเคไม่จะไม่เหมือนกันก็ไม่เหมือนกันก็ไม่แปลกค่ะแต่ว่ามันก็จะมีอันที่ค่ใะช่อยู่เนาะโอเค wir wollen wollen in Deutschland arbeiten arbeiten wir wollen arbeiten in Deutschland wir wollen in Deutschland in arbeiten Deutschland ไม่ถูกต้องค่ะ wir wollen in in Deutschland Deutschland arbeiten เก่งมากโอเคข้อสามสเตฟานีควรเรียนภาษาเยอรมันครูบอกว่าสเตฟานีควรเรียนภาษาเยอรมันแต่เอาแค่สเตฟานีควรเรียนภาษาเยอรมันก่อนคนโซสเตลฟานีโซลเรียนดอยช์แล้วยังไงต่อจบเลแค่นั้นได้เหรอสเตฟเรีายนนีเรียนโซเรียนโซลดอยช์แล้ดวกอ็ยแลนเนนเรียนแลนใชเน่นสเตฟานีโซลดอยช์แลนเนนแลนเนนเก่งมากเล่นครูขออีกสองข้อนะขออีกสองข้อนะคะจดนี้ให้ใส่ก่อนนะต่อมาขอข้อสี่ขอเป็นทีโม่ต้องโทรหาอันโทนเราเคยเรียนไปทีโมต้องโทรหาอันโทนกับห้าข้อห้าเอาเป็นเอาดิลูกสาวของฉันได้รับอนุญาตให้ดูทีวีตอน6 โมงสองข้อสองข้อนี้ได้ปุ๊บผ่านใช้เวลา3 นาทีค่ะโอเคทีโม่ต้องโทรหาอันโทนทีโมต้องโทรหาอันโทนทีโมมูสมูสอันโทนอันโทนอั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 อันนลูเฟนทีโมมูสอันโทนอันลูเฟนเสียกูก็คือแวบตัวเนี้ยถึงมันจะเป็นแวบแยกได้ปกติเราต้องแยกใช่ไหมคะแต่มันก็จะไปเข้าในกฎข้อที่ว่าไม่ผันไม่แยกวางท้ายประโยคเสมอไม่ผันไม่แยกถูกต้องไม่แยกเลยนะ
ติดกันไปเลย Timo muss an Ton an Rufen อ่ะต่อมาข้อ5ค่ะลูกสาวของฉันได้รับอนุญาตให้ดูทีวีตอน6โมงเย็นนี่ข้อปรับเสียงยาวสุด อ่ะมา Minor Doctor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  อนุญาตก็เป็นดัฟอมหัวอมซิกหัวเซ็กซ์หัวเซ็กซ์หัวแฟนเซฮินแฟนเซฮินโอ้เก่งมากโอเคแปลว่าทำได้แล้วมาได้ท็อกเธอดัฟอมเซ็กซ์หัวแฟนเซฮินเสียกูดค่ะเก่งมากทำได้แล้วเนาะเวลาเขียนจดหมายหรืออะไรเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเราถนัดใช้ประโยคที่มีโมดัลแวร์เบนเราก็พยายามใช้ประโยคที่เป็นโมดัลแวร์เบนไปจะได้เขียนได้ค่ะนะคะอ่ะอันนี้คือเป็นประโยคแบบบอกเล่าหรือปฏิเสธมันก็คือใช้แบบเดียวกันเลยนะคะโครงสร้างจะเป็นแบบนี้ก็คือประธานโมดัลแวร์ส่วนขยายแล้วก็ปิดท้ายด้วยแวร์แท้คราวนี้เราจะมาดูประโยคคำถามบ้างนะคะหน้าถัดมานะคะแบบที่สองประโยคคำถามโครงสร้างประโยคยังไม่จบนะอันนี้คือโครงสร้างประโยคคำถามซึ่งประโยคคำถามเนี่ยมีสองแบบนะคะประโยคคำถามแบบแรกอ่ะครูใช้ว่า 2.1 2.1 เราเรียกว่า Wayfarer เป็นคำถามที่ขึ้นต้นด้วยพวกว่า Was Were We Warum When พวกเนี้ยแบบอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนทำไมเราเรียกว่า Wayfarer นะคะกับแบบที่สองเราเรียกว่าหยาหนายฟลาเกอร์ก็คือคำตอบที่ต้องการ yes no question ใช่ไม่ใช่แต่มีสองแบบนะอ่ะถ้าเป็น Wayfarer โครงสร้างจะเป็นเช่นครูยกตัวอย่างเช่น one chance do nach Deutschlandฟรีเก่งคุณจะบินมาเยอรมันได้เมื่อไหร่เห็นไหมโครงสร้างก็คือเป็น Wayfarer ขึ้นก่อนนะคะ Chance ก็คือ Modal Verben ที่ผันตามประธานนะดูก็คือ Subject นะ Deutschland ตรงนี้เป็นส่วนขยายอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้บางประโยคก็มีบางประโยคก็ไม่มีนะคะแล้วก็ Verb แท้ Verb แท้ก็คือกดเดิมเลยวางท้ายประโยคใช่ไหมวางท้ายประโยคนะคะไม่แยกเนาะกดเดิมเลยไม่ผันอันนี้คือ Wayfarerฟรีคอมแบบเทนเดี๋ยวหน่อยฟ้ากันนี่คือ Wayfarer นะแต่ถ้าเกิดเป็นหยาหนายฟลาเกอร์ก็จริงๆก็คือเหมือนเดิมเลยเช่นกว่าจะถามว่าwillst du nach Deutschland
รีเกนคุณอยากบินมาเยอรมันไหมค่ะเห็นไหมเหมือนกันเลยแค่ข้างหน้าก็ไม่ต้องมีเวฟลาเกอร์แล้วแค่นี้ค่ะแค่ตรงเวฟลาเกอร์ก็คือหายไปแล้วก็ขึ้นด้วยโมดาแวร์เบนเลยตรงอื่นก็เหมือนเดิมนี่ก็ส่วนขยายนี่ก็แวบแท้เหมือนกันบนก็คือแค่ไม่ต้องมีเวฟลาเกอร์มันก็จะแปลว่าไหมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแหละวิลสตูนักดอยช์ฟันฟรีแกนี่คือคุณอยากบินมาเยอรมันหรือเปล่าอยากบินมาเยอรมันไหมอย่างเงี้ยแต่ครูจะให้แต่งประโยคเหมือนเดิมนะจะปนกันเลยระหว่าง wave flagger กับไม่ wave flagger ให้อีก2 นาทีนะคะจดนะเดี๋ยวจะให้แต่งประโยคแล้วมาคราวนี้ลองแต่งประโยคนะคะจะปนกันเลยนะระหว่างยาไหนฟลาเกอร์กับเวฟลาเกอร์ต้องแยกให้ได้นะคะว่าไหนยาไหนฟลาเกอร์ไหนเวฟลาเกอร์แต่งประโยคนะข้อ1เอาเป็นพวกเราสามารถเรียนภาษาเยอรมันที่ไหนข้อ2พวกคุณต้อง
ว่าคุณต้องเอาอะไรดีต้องทำงานวันหยุดสุดสัปดาห์ไหมเราเรียนไปแล้วนะวันหยุดสุดสัปดาห์ว่าคันอันเดอร์อันที่สามไม่เป็นพี่มูลทสีาเดีมยวสามารถต้องฉันไหนคุณอยากอยู่ที่มุนเช่นเมืองก็แหละไหมเอาสามข้อก็ได้ค่ะให้เวลา5 นาทีนะค่ะมาข้อแรกค่ะพวกเราสามารถเรียนภาษาเยอรมันที่ไหนโบเวียคันโบดอยส์เลโบนันโวโบเคิร์นเคเนิร์นนนุนเคเลิร์นนนุนเคิร์นโนบุนเคิร์นเนนเวเวีียยดดออยยสช์์เลแลนนุนนเนนโอแลเคนนุนโวเคิร์นเนนเวียดอยช์แลนเนนเสร็จกูดข้อสองนะคะพวกคุณต้องทำงานวันหยุดสุดสัปดาห์ไหมโมเซนเวียพวกโมคุเซณนนี้พวกคุเอณาต้อพงเวปก็นคุณมัสพวกคุณเอียเอียค่ะมัสเอียเอียพวกคคุ่ณะมัสเอียวอคเคนนันเดอร์อัมวอคเคิลเอนเดคอันร์นันวอคมเคีนอนััมนเดด้อวรย์นะอัมวอคคเค่ะิลเอนเดอร์แล้วก็อะไรคะอาร์ไบเทนไบเทนโอเคเขียนเองอ่านเองลืมเองมาคุณอยากอยู่ที่มุนเช่นไหมอยากอยู่ก็จะเป็นมูสอยากมนะคูะเชนมูนอ๋อคันนันอยากปรารถนาอยากคือปรารถนาปรารถนาก็วูเลนค่ะถ้าจะเป็นทางการก็เป็นโวเลนก็จะเป็นโวเลนซีวูเลนซีออิินนมูนมูนเชนอือหือมุนเช่นแล้วก็วอนเนนหรือจะเป็นเลเบนก็ได้ค่ะนะคะโวเลนซีอินมุนเช่นอยู่เดอะวอนเนนอยู่เดอะเลเบโอนหรือถ้าแบบไม่ทางการก็จะเป็นวิลสตูอันนี้ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะเป็นวิลดูข้างหลังก็เหมือนเดิมแต่ว่าแล้วแต่ถ้าทางการก็เป็นวอลเลนซีถ้าไม่ทางการก็เป็นวิลสตูเลยเป็นวนเล่นเติมค่ะเรียบร้อยนะครูขออีก2 ข้อนะคะข้อสี่ขอเป็นลูกลูกของคุณได้รับอนุญาตให้ดูทีวีไหมโอเค
ต่อมาพวกเขาควรแมวเราเป็นเรามีตั้งหลายคำเนาะพวกเขาควรเล่นกีฬาเรามีอยู่ในเรื่องฮอบบี้สนะที่เราทำเรื่องฮอบบี้สเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะสอดกีฬาให้เวลา3 นาทีโอเคอ่ะลูกของคุณได้รับอนุญาตให้ดูทีวีไหมลูกๆของคนอืมยาดาฟคินเดอร์แฟนเซเฮนดัวฟเดือเฟวนคด่ะวาฟดัวเดือเฟดัวนเฟนเฟนเยอเยอเอียเรอร์เยอเคยิอนเดอร์อันนี้ได้2 อย่างนะคะเอียเรอร์คินเดอร์หรือไม่ก็ไดเนอร์คินเดอร์แล้วแต่ทางการหรือไม่ทางการได้หมดอย่างใดอย่างหนึ่งดัวเฟนเอียเรอร์คินเดอร์โอเดอร์ไดเนอร์คินเดอร์แฟนเซเห็นถูกไหมคะอืมต่อมาพวกเขาควรไปเล่นกีฬาเมื่อไหร่One วันดอกเตอร์วันพวกเขาโซเล่นใช่ไหมพวกเขาคืออะไร So เล่นสปอร์ตซีตัวเล็กเนาะซีวันโซซีเล่นซีสปอร์ตมักเคนมาร์คสเคปนอร์ตมักเคนแปลว่าเล่นกีฬาสปอร์ตมักเคนโซเล่นโซอืเล่นมซีวันโซเล่นซีสปอร์ตมักเคนอ่ะคราวนี้ครูจะให้คิดหนึ่งคำถามนะคะให้ถามเพื่อนเกี่ยวกับพวกที่ใช้เคิร์นเน่งโวเล่นใช้โมดัลแวร์เบนเนี่ยแหละเช่นครูอาจจะถามว่าครูจะถามว่า was must do was will do heute Abend machen วันนี้ตอนเย็นอยากทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำถามอะไรก็ได้ที่ใช้โมดัลแวร์เบนอาจจะเป็นวันนี้ตอนเย็นอยากทำอะไรหรือว่าคุณสามารถทำอาหารได้ไหมคุณสามารถพูดภาษาเยอรมันได้ไหมคุณอยากไปเยอรมันเมื่อไหร่คุณอยากไปเยอรมันหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยตั้งคำถามในการใช้โมดัลแวร์เบนที่เราเรียนไปอะค่ะอะไรก็ได้ยังไม่ต้องบอกเพื่อนนะว่าเราจะถามว่าอะไรก็เดี๋ยวจะเวียนเนาะก็คือให้เป็นพี่น้อยถามพี่แอนพี่แอนถามพี่นพพี่นพถามพี่น้อยนางไม่อยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะเนาะให้คิดคำถามก่อนให้คิดคำถาม1 นาทีแฮ่สั่งว่าไงดียังไม่ต้องบอกเขานแะล้ควะแต่เขาฟังเองนะยังไม่ต้องพูดนะ Day Haben Machen Sie Sports อันนี้ถามเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะถามว่าอะไรนะถ้าสมมติว่าพี่แอนไม่เข้าใจถ้าพี่แอ Day นไม่เข้าใจ Haben ถ้าพี่แอนไม่เข้าใจนะพี่แอนก็บอกว่านอกไอมาปิเตอร์นกไอมาบิเธอเออ they are been
They are been marked see stores มันยังไม่เป็นประโยควรรณอเลยอันนี้อันนี้ marked see stores I'm are been ค่ะแต่เราต้องเอาแบบมี modal verb ติดนึงด้วยค่ะเพราะวันนี้เราเรียนเรื่อง modal verb ใช่ไหมมันต้องมีแบบเดี๋ยวคุณอยากเล่นกีฬาไหมตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นแนวเนี้ยอยากก็ทำแล้วอยากโซเล่นแบบไหนต้องWants to wants to toys to run okay ถ้าจะถามว่ามักเคนซีวอคเคนนันเดอร์สปอร์ตได้ไหมครูก็ยังไม่มีโมดัลแวบเลยเอาแบบมีโมดัลแวบหน่อยโมดัลแวบคืออะไรคือเขาเรียนไปวันนี้ค่ะเคิร์นเน่นโวเเลคอร์นเนนใช่ส่วนมากก็ใช้ในประโยคขอร้องกันเลยต่างคำถามไม่เป็นอ๋อแล้วเคอร์เนนซีเมียบิเทอร์อะไรเงี้ยพอได้อ่ะจะเป็นประโยคขอร้องเจ้าก็จะพอได้ถ้าเคิร์นเน่นก็ได้ค่ะถ้าจะใช้เคิร์นเน่นก็ได้ถ้าเราบอกว่าโวเลนซีดอยเลนอย่างนี้ได้ไหมคะมันยังไม่มีแวบแท้เลยไม่ตรงโครงสร้างเลยโวเลไมน่ซีตดรอยงชันกูยังไม่รู้กูยังไม่เข้าใจเลยโวเลนแปลว่าอะไรอะไรดอยชันล่ะในนอกนกคำถามน้อยได้เว้คน่ะเว้นเกสดูดาร์กดอยสแลนด์มันโมลาแวบอยู่ไหนคุณอยากมาเยอรมันเมื่อไหร่ใช่ไหมที่เราจะถามนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคุคณะจะไปเยอรมันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่แปลว่าคำว่าอยากอยู่ไหนคุณอยากมาเยอรมันเมื่อไหร่โอ้ใกล้เคอยียางกแล้วเกือบถูกแล้วฉันพี่นบลองใหม่สิคะคุณฉันอยเทานกซีคอนเทนซีคอนเทใหม่นซีเว้นเว้นวิสดูดอยส์แลนด์วันวิลสตูนักดอยชวัลนันอใยช่่าไหมวันวันใช่ใช่อ่ะวันวันวิสดูดอยส์แลนด์นักมีมาต้องมีนนัักกนมัากแปลดวอ่ยาไสป์แลนยดั์งนักดอยชลันฟาเรนอย่างเงี้ยคุณอยากไปเยอรมันเมื่อไหร่อย่างเงี้ยได้แล้วถ้าจะตอบอ่ะครูจะตอบเป็นย่าวอกเคนนั่นเดิงเงี้ยได้ไหมได้แล้วก็ตอบว่าสุดสัปดาห์อะไรก็ว่าไปเดี๋ยวพี่นพลองถามอีกรอบนึงนะคะอาวถาัมนมาพี่นกเดี๋ยวน้อยตอบมาเลยถูกแล้วอันที่ถามแล้วนะคะได้แล้วค่ะ Views to next Deutschland อะไรพี่นพลองถามมาอีกรอบสิคะฟรีกันพี่นพลองถามอีกรอบค่ะประโยคแบบเนี้ยที่ครูบอกไปเมื่อกี้แล้วค่ะ Wann willst du nach Deutschland fahren วันวิวส์ดูนักดอยช์แลนด์ดอยส์แลนด์ฟาเรนฟาเรนเสียกูดพี่น้อยตอบค่ะตอบย่าวอคเคนนั่นเดออ I'm walking under อย่างนี้ก็ยไ่ดา้ว่าอัมล็อกเคนนั่นเดอพี่น้อยถามพี่แอนต่อค่ะอ่าแอนก็จะเป็นวันคันดูนักดอยสแลนด์ฟลีกันวันคันดูอะไรนะพี่วันคันดูนักดอยสแลนด์ฟลีกันมาที่เยอรมวันันเมื่คอัไรนดู
จะบินมาคุณสจะาบมินามราถเมื่อบใชิน่มสาาเยมอรารถมันเมื่อไหร่เมื่อไรสามารถบินมาได้เมื่อไหร่เราจะตอบเป็นเดือนก็ได้อาจจะตอบเป็นนัสโมนวัันสก็ได้อัมมอนทักก็ได้ออกัสอัลกุสอิมอัลกุสอิมอัพอัลกุใชส่ถ้าเป็นเดือนเราจะใช้อิมนะคะอิมอิมอัลกุสอัลกุสชื่อเดือนไงอิ่มเดือนใช้อิ่มอ่ะโอเคถูกต้องค่ะต่อมาพี่แอนถามพี่นกค่ะอากาศถามอากาศวอลปเรละนกซาีศอาบายเทฮะอ่ะวอลเลนเลยนะวอลเลนได้ได้ได้วอลเลนซีอาบายเทนเอาดอยส์แลนด์In Deutschland, wollen Sie in Deutschland arbeiten? Wollen Sie in Deutschland arbeiten? Wollen Sie in Arbeiten? Deutschland arbeiten? พี่แอลองพูดค่ะ Arbeiten? ลองพูดอีกรอบค่ะ Wollen Sie in Deutschland arbeiten? โอเค sehr gut พี่นบตอบคำตอบอะไรอ่ะเขาถามว่าคุณอยากทำงานในเยอรมันไหมใช่ไหมค่ะเอออันนี้ต้องตอบต้องใช้ประโยคตอบไหมครูยาอืใช่มไหมยายายาวอลเลนอินดอร์ฟันอาเบราเก็ทตอบนยูาดนาทัวริชยังไงนก็ูไดด้อ๋อยังไม่ถึงครับเออหรือว่าจะไปทวนคำถามไหมก็ได้ค่ะยาอิชวิลอินดอร์ฟันอาบาไดย้เทนใช่ฉันอยากทำงานในเยอรมันอ่าได้หมดเลยอืมยอ่าะน่าทึ่งเลยได้โอเคเสียกูดอ่ะวันเพนรีา้ะว่ปาวดหัวพี่นพเรียนไม่เข้าใจเลยอ่ะอ้าวหรอทำไมอ่ะอ๋อที่แบบไม่สบายใช่ไหมใชค่ะค่ะเออแต่ไปฝึกไปฝึกแต่ว่ามันก็พอได้อยู่เนาะค่ะอ่ะค่ะถ้างั้นมาคราวนี้ขอมาอันแรกคราวนี้ครูถามเองนะคะใช้โมดัลแวร์เบนเนาะให้ตอบแต่ละคนตอบครูนะคะครูถามคำถามแรก Was kannst du gut machen คุณสามารถทำอะไรได้ดีอ่ะเราก็นึกถึงแวร์ที่เราเรียนมาอ่ะให้เวลานึกทำไมWas kannst du gut machen บางคนอาจจะทำกับข้าวได้ Was kannst du machen อย่างเงี้ยก็ได้ฉันสามารถทำกับข้าวได้อะไรเงี้ย Ja, ich gut Curry machen Ich kann gut kann Curry คุ mach ณ kochen Curry kochen โอเคคนอื่นล่ะพี่น้อยไปแล้วแกไปไหนล่ะไปแล้วคืออยู่พนีู่ดแหลไปะแล้อยวู่นี่เลยคนตาคนอื่นแล้วเขาบอกว่าวัดอินสปอร์ตอย่างนี้ได้ไหมครูอะไรนะคะอะไรนะวัดฉันอิสนามารถเล่นกีฬาได้ดีอย่างนี้ก็ได้วัดอินวัดอินกูดสปอร์ตไม่ดีครูถามว่าคุณทำอะไรได้ดีใช่ไหมคะพี่แอนก็ต้องตอบครูว่าฉันสามารถเล่นกีฬาได้ดีอย่างนี้ไงเออิอนกูดสปอร์ตอิสปอร์ตมากขึ้นอิสปอร์ตมากขึ้น Ich kann gut Sport kann machen. gut machen gut sport machen โอเคพี่นพค่ะ was kannst du gut machen? gut is kann gut is kann gut Ich kann เลยทำอะไรได้ดีดีคะเอาที่เราเคยจะเรียทนมำาอะไกร็ไดได้้ดีดีอ่านหนังสือเรามีอ่านหนังสือใช่ไหมเรามีหลายอย่างเลยที่เราเรียนไปมีอะไรอีกปิ้งย่างที่เราเรียนไปแค่ฮอบบี้น่ะปิ้งย่างก็มี is can goose grill กริลเลน
กริลกริลเลนอิชคันกูดกริลเลนโอเคเสียคู่ถูกต้องค่ะประมาณนี้คิดว่าทุกคนน่าจะพอได้แหละเรื่องนี้นะคะเรื่องของโมดาแวเบนก็มีโอกาสได้ไปใช้ที่ตอนสอบ RIS ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแทบทุกทักษะมีโอกาสได้ใช้นี้หมดเลยอย่างนั้นก็อยากให้ทั้งเขียนเป็นพูดเป็นแล้วก็เข้าใจความหมายนะคะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวครูให้พัก5 นาทีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเรื่องสั้นๆนิดนึงก่อนเริ่มให้พักสมองจากเรื่องนี้ก่อนอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยว20:05เจอกันรู้สึกว่าวันนี้ให้พัก5 นาทีค่ะนี่ค่ะโอเคอ่ะเรื่องต่อไปของเรานะคะที่เราจะเตรียมเอาไว้สำหรับที่จะเป็นพรุ่งนี้นะคะก็คือเรื่องของการเล่าอดีตอ่ะครูเขียนหัวข้อไว้นะการเล่าอดีตการเล่าอดีตก็คือเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วเช่นครูจะเล่าว่าเมื่อวานฉันไปเบอร์ลินมาแบบเนี้ยก็คือมันเกิดขึ้นไปแล้วเนาะการเล่าอดีตใน RIS นะเล่มนี้นะ RA 1.1เนี่ยนะคะมันจะเป็นเรื่องของ perfect เดเรอาะเรียสกชนื่อเขาวว่า่า perfect ใช่มันภาษาอังกฤษเราเรียกอีกแบบหนึ่งแต่เยอรมันเราเรียกว่า perfect ใช่แต่มันก็คือการเล่าอดีตประมาณนี้แหละมันก็จะต้องมีคำกริยาที่หน้าตาเปลี่ยนไปอีกนะคะมันก็จะมีรูปของภาษาอังกฤษมันก็จะมี verb ช่อง 1ช่อง 2ช่อง 3ใช่ไหมคะเยอรมันก็มีเหมือนกันเนาะซึ่งหลักๆของเราวันนี้เราจะดูที่รูปของ verb ช่อง 3หรือว่า participe สวายนะคะหลักๆเราจะดูที่ participe สวายอันนี้คือการเล่าอดีตเนาะเดี๋ยวครูขอเกริ่นขึ้นเอาไว้นะคะว่าการเล่าอดีตเนี่ยเราจะมีทั้งหมด2 โครงสร้างมี2 โครงสร้างโครงสร้างประโยคนะแบบแรกเราเรียกว่า haben บวก participe สวายparticip สวายเนี่ยพูดให้สั้นๆก็คือ verb ช่อง 3มาแหละถ้าจะพูดให้ตรงก็คือ verb ช่อง 3แต่เยอรมันเขาก็จะมีชื่อของเขานี่เนาะก็คือ haben กับ particip สวายโครงสร้างนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นครูยกตัวอย่างให้ดูเช่นครูจะบอกว่า gestern habe ichทำอะไรดี Gestern habe ich zu Hause House gekocht เมื่อวานฉันทำอาหารอยู่ที่บ้านยกตัวอย่างอันนี้เนาะคำว่า Gestern ก็คือเมื่อวานอันนี้คือเมื่อวานเนาะนะคะ habe ก็คือโครงสร้างนี้มันจะเป็นรูปฮาเบอร์ก็ได้ผันตามประธานนะคะมันจะเป็นฮาเบอร์ก็ได้นะอาจจะเป็นฮัสก็ได้อาจจะเป็นฮัทแบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นฮับก็ได้แล้วแต่ประธานเป็นอะไรถ้าเป็นอิชก็ฮาเบอร์ถ้าเป็นดูก็ฮัสถ้าเป็นแอร์ซีเอสก็ฮัทถ้าเป็นเอียก็ฮับเวียซีซีก็เป็นฮาเบนแบบที่เราเคยเรียนไปเลยกฎเดิมนะคะส่วนนี้เกคอกก็คือแวบช่อง 3ตรงนี้เกคอคือแวบช่อง 3ซึ่งมันจะอยู่ปิดท้ายประโยคเสมออันนี้นะปิดท้ายประโยคเสมอแล้วก็เกี่ยวกับอันนี้คือแบบแรกอ
แบบที่สองโครงสร้างแบบที่สองจะเป็นทรายบวกพาทิซีฟสวยเหมือนเดิมเลยหรือว่าแวบช่องสามเนี่ยแหละค่ะหน้าตาก็นี่คือโครงสร้างเนาะแบบที่สองยกตัวอย่างเช่นเกสเทิร์นเหมือนเดิมเกสเทิร์นบินอิชนาคมุนเช่นสมมตินะมุนเช่นเกฟาเรนเมื่อวานฉันไปมิวนิกมานะโครงสร้างนี้ก็บินก็คือเว็บไซต์ซึ่งอาจจะเป็นคำว่าบินอาจจะเป็นบิสอาจจะเป็นอีสอาจจะเป็นไซต์หรือมันจะเป็นซินก็ได้ขึ้นอยู่กับประธานแบบที่เราเคยเรียนไป is จะคู่กับ been do จะคู่กับ this ใช่ไหมคะ acs คู่กับ is ear คู่กับ sight vcc คู่กับ sin แบบนี้เนาะแล้วเก็บฟ้าเร่นตรงนี้ก็คือแว็บช่องสามเนี่ยคือหน้าตาของแว็บช่องสามมันจะชอบมีคำว่าเก๋อยู่นะอยู่มาแต่ว่าพอเรียนไปเรื่อยๆก็จะเจอแบบที่ไม่มีเก๋ก็มีนะคะแต่เนี้ยจะมีเก๋แน่นอนว่าปิดท้ายประโยคเสมอเหมือนกันช่องสามปิดท้ายประโยคเสมอเกสตันบินนักสมุนเชนเกฟารันแล้วถ้ามันมีสองแบบเนี่ยคำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเมื่อไหร่ใช้แบบที่หนึ่งที่เป็นฮาเบนเมื่อไหร่ใช้แบบที่สองที่เป็นเว็บไซต์นะคะในระดับ A1 ก่อนนะพอระดับ A2 มันจะมีความซับซ้อนขึ้นไปนะคะแต่เอาเฉพาะของ A1 ก่อนนะทุกอันที่เป็นส่วนใหญ่ใช้คำนี้ดีกว่าส่วนใหญ่นะใน A1 นะคะจะเป็นใช้เว็บฮาเบนอันนี้คือส่วนใหญ่ใช้แบบเนี้ยส่วนใหญ่ใช้แบบนี้แต่อันที่เป็นแบบที่สองเนี่ยที่เป็นเว็บไซต์เนี่ยเฉพาะกับคำกริยาที่มีการเดินทางอันนี้เฉพาะของ A1 นะ A2 จะมีเพิ่มขึ้นมานะคะเดินทางจากจุดหนึ่งไปอย่างจุดหนึ่งเนี่ยเช่นเมื่อวานฉันไปมุนเช่นแปลว่าฉันอาจจะต้องเดินทางจากเบอร์ลินไปมุนเช่นคือมันย้ายจากที่หนึ่งอ่ะสมมติบ้านเราอยู่บ้านเราจะอยู่ที่เดรสเดนเราเดินทางไปที่มุนเช่นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนจุดเห็นไหมคะถ้ามันมีการย้ายสถานที่จากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องใช้แบบที่สองก็คือแบบที่มีเว็บไซต์มันจะเน้นเรื่องของการเปลี่ยนที่มีการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนะคะสุดทางอืมเดิน
เข้าใจแล้วปูค่ะเช่นเมื่อวานฉันไปโรงเรียนเนี่ยคือจากบ้านเดินไปโรงเรียนมันมีการย้ายที่จากที่บ้านไปยังที่โรงเรียนถ้ามีการเปลี่ยนสถานที่อะค่ะเราถ้ใชา้แบใชบ้เว็บไซต์เว็บไซต์แต่ส่วนใหญ่เราก็ใช้ฮาเบนนี่แหละเก็ตค็อกเนี้ยทําอาหารก็ทําในบ้านใช่ไหมไม่ได้มีการเปลี่ยนที่ไปไหนอาบน้ําเนี้ยก็อาบอยู่กับที่ที่เดิมเราก็จะใช้ฮาเบนดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นฮาเบนอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะเว็บที่มีการเดินทางนะคะถ้าเป็นระดับ RI ณวันนี้ที่เรารู้จักที่เราพอจะรู้จักก็จะเช่นเว็บที่มีการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งใช่ไหมคะเช่นครูเขียนเช่นที่เราอาจจะเจอก็คือเกเฮนกับเกกังเงินจะผันเป็นเกกังเงินอย่างเงี้ยหนึ่งอันหรือฟาเรนเห็นไหมคะเป็นเกฟาเรนฟาเรนเป็นเกฟาเรนเนาะหรือแบบคอมเมนเป็นเกคอมเมนเนี่ยที่แปลว่ามาเนี่ยค่ะเขียนไม่พอเดี๋ยวครูลบก่อนคอมเมนเป็นเกคอมเมนพวกเนี้ยมันมีการเคลื่อนที่หมดเลยเห็นไหมคะมีการย้ายที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเดินขับรถไปอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เราจะใช้กับเว็บไซต์อันนี้เราเรียนของเห็นนางเพิ่งเข้ามาเราเรียนเรื่องของการเล่าอดีตนะคะตอนนี้แต่ว่าจะเกริ่นแค่ไว้เฉยๆแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแบบว่าเรียกว่าลงรายละเอียดวันนี้ให้แบบปูพื้นลงไปก่อนแล้วก็จะมีคกา่ระบ้านให้ไปเตรียมเว็บช่องสามค่ะค่ะเน็ตหายขาดตอนเลยครูเออคุณก็ไม่รู้มันไม่ขึ้นชื่อคุณก็ไม่รู้จะกดให้แบบได้ค่ะให้เข้ามายมังันไงหลุดหายไปเลยหนูเข้ายังไงก็เข้าไม่ได้มันหมุนเหรอคะหรือว่ามันเป็นยังไงหรือว่ามันเข้าไม่ได้เมลันยค่ะเน็อตืมเหมือนกับมันหลุดไปเลยอืมฝนตกเปล่าเหมือนที่บ้านน่ะฟ้าร้องแบบแต่ไม่ตกค่ะน่าจะอต๋อกที่อื่นอ๋อโอเคเวลาอดีตให้จดอันนี้ให้เสร็จก่อนนะเรียบร้อยไหมคะหน้านี้มีใครเรียยบังร้จอดยไม่ค่เะสร็จบ้างโอเคทุกคนจดเสร็จนะดูเสร็จแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวนั่งไปตามดูย้อนหลังนะคะเดี๋ยวไปตามจดย้อนหลังนะอ่ะโอเคทีนี้หลักๆของเรื่องเนี้ยสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้เรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วว่าเออโครงสร้างมีสองแบบนะมีฮาเบนแล้วก็มีแบบที่เป็นทรายนะคะแบบที่เป็นทรายเนี่ยก็คือฮาเบนจะใช้กับเว็บส่วนใหญ่แต่ว่าแบบที่เป็นทรายเนี่ยจะใช้สําหรับกิริยาที่มีการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งมันก็คือจะเป็นกิริยาตัวเนี้ยที่อยู่ตัวท้ายสุดเนี่ยค่ะที่เราจะเอาไว้ดูนะคะหรือว่าตรงที่ครูเขียนให้ข้างล่างทีนี้เรื่องสำคัญที่เราต้องดูกันก็คือแล้วเว็บช่องสามหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าเว็บพาร์ทิซิปสวายเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงถ้าดูจากตรงเนี้ยก็จะเห็นว่าเว็บช่องสามมันชอบขึ้นด้วยคําว่าอะไรคะถ้าจะให้สังคเก่ะตขึ้นด้วยคําว่าเก
และอาจจะลงท้ายด้วยเทเห็นไหมหรือเกเราอาจลงท้ายด้วย AN เออนี่คือหน้าตาของแว็บช่องสามนะคะพอเราเห็นแว็บตัวนี้เราจะได้รู้ว่าอ๋อเขาพูดถึงแว็บช่องสามเขาพูดถึงอดีตนะถ้ามีฮาเบนกับไซก็จะคอนเฟิร์มว่าเป็นอดีตแต่ถ้าไปเรียน A2 เงี้ยก็อาจจะไม่ได้แปลว่าเป็นอดีตอย่างเดียวจะแปลว่าเป็นอย่างอื่นก็ได้เอาแค่ A1 ก่อนยังไม่ต้องสนใจอันอื่นอ่ะถ้า A1 เนี่ยเห็นแล้วก็อ๋อเขาน่าจะเล่าถึงอดีตก็จะช่วยให้เราคาดเดาได้นะคะหรือว่ามันแบบอ่านเข้าใจได้มากขึ้นเนาะเราก็จะมาดูเดี๋ยวครูเปิดหน้าถัดมานะคะเดี๋ยวครูจะให้เป็นการบ้านเนี่ยแหละไปทำเกี่ยวกับเรื่องของแว็บช่องสามมาเดี๋ยวครูแชร์หน้าจอให้ก่อนอยู่ในนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่มีนะเอ๊ะไม่เขียนไม่ติดลูกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวครูแชร์จากอีกอันนึงให้นะให้ครูแชร์ก่อนจากหน้าตาการบ้านจะเป็นอย่างนี้นะคะพาทิซีฟเดี๋ยวครูจะส่งให้หน้าตาการบ้านเป็นงี้มองเห็นหน้าจอไหมคะเห็นค่ะมองเห็นนะจะมีคำศัพท์สองฝั่งเห็นไหม unwritten คำศัพท์ฝั่งแรกเนี่ยจะเป็น verb แบบ present เป็นปัจจุบันนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบมีเก๋ๆแล้วก็มีลงท้ายด้วย tense เห็นไหมคะแปลว่าเป็น participle ly หรือรูปที่เป็นอดีตเนาะให้จับคู่อย่างเช่น unwritten ที่เป็นแว็บช่องหนึ่งเนี่ยเป็น present เนี่ยน่าจะตรงกับอันไหนน่าจะตรงกับอันไหนอย่างเช่นคำว่า unwritten ก็หน้าตาคล้ายๆกับคำว่าเก unwritten เห็นไหมคะเนี่ยเห็นลูกศรครูขึ้นอยู่ใช่ไหมที่ครูชี้ค่ะเออเนี่ยค่ะ unwritten ก็จะเข้ากับข้อ say ที่เป็นเก unwritten ก็คือรูปนี้เป็นรูป participle ly หรือว่ารูปอดีตของคำว่าตอบอย่างเงี้ย arbeiten อย่างเงี้ยน่าจะเป็นอันไหนอ่ะลองดูซิ arbeiten verb ช่องหนึ่งที่เราเรียนไปทั้งหมดเลยคือ arbeiten แล้วถ้าเป็นอดีตล่ะ arbeiten จะเป็นอะไรก็ต้องมาดูฝั่งเนี้ยเป็นอะไรดีคะพอจะเห็นแวบๆไหมอาร์ไบเทสเก arbeiten ข้อเกข้อณฑ์เกถูกข้อตไบ้องเทสใช่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวครูส่งไปให้แล้วก็ไปจับคู่มาอันนี้จะเป็นการบค้า่ะนนะคะพรุ่งนี้เราจะได้มาเตรียมตัวทำเรื่องนี้ได้ได้มันก็จะมีทั้งเรียกว่าใช้คําว่าอะไรอ่ะมีทั้งที่ผ่านปกติแล้วก็มีเปลี่ยนแอบเปลี่ยนสลงสระบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะมาดูกันอืมโอเคไหมคะอันนี้คือเดี๋ยวครูส่งให้นะมันจะเป็นไฟล์ค่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวส่งให้แล้วของวันนี้มีอะไรสงสัยไหมคะไม่เดี๋ยวเมราีค่ะเสียงเหนื่อยเชียมวีค่ะแต่เสียงฮะมันหมดแรไมง่เลยไหมคะแต่ไม่รู้จะหมดแรพูงดเลยยังค่ะไงเออวันนี้ดูหมเดพรเลาะยเดวี๋ย่วาเออเทนำ็ไมตคหะายเน็ตหายใช่ไหมเดี๋ยวลงไปแล้วก็เดี๋ยวนางไปดูย้อนหลังเนาะจะได้ทไดัน้ของคพ่ระุ่งนี้นะคะอ่ะค่โะอเคค่ะไม่ไถด้้างเขั้้นานะคะอ้าวเหรอคะพี่น้องไม่ได้เข้าเหรค่อะโใอช่เคค่ะอ่ะพรุ่งนี้ครั้งสุดท้ายจริงเหรอใช่โอ้ใช่ยพรุ่งนี้เราจะปิดแล้วจบเล่มแล้วนะคะเออือมอ่ะแล้วอย่างนี้การบ้านทำไงดีเดี๋ยวทำแล้วส่งมาให้ครูไหมหรือยังไงค่ะ